การเมืองเข้มข้นกันเลยนะครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องความคืบหน้าอาการป่วยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับมีข่าวส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องเรื่องของคุณเฉลิมต้องกลับเข้าไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยระหว่างที่ท่านนั่งทำงานอยู่ที่กระทรวงแรงงานตามข่าวนะครับคุณเฉลิมเนี่ยกำลังหารืองานอยู่กับเลขาปปส.นะครับพลตรีพงษ์สภัทรพงษ์เจริญถึงการจัดประชุมแนวทางป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ที่กระทรวงแรงงานชั้น6เนี่ยนะฮะระหว่างนั้นบางกระแสก็บอกว่าคุณเฉลิมมีอาการตัวเกร็งและนั่งนิ่งก่อนจะก้มลงฟุบหน้ากับโต๊ะเจ้าหน้าที่ในห้องจึงตัดสินใจนำตัวร้อยตำรวจเฉลิมส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเฉลิมไปผ่าตัดมาคงจะจำได้นะครับค่ะโดยแหล่งข่าวจากไทยรัฐระบุว่ายกไปทั้งเก้าอี้เลยนะฮะคือตั้งคุณเฉลิมทั้งเก้าอี้เลยใช่ไปที่โรงพยาบาลรามาค่ะพอไปถึงก็เข้าห้อง ICU ชั้น5ตรวจอาการอย่างละเอียด1ชั่วโมงก่อนจะอนุญาตให้ออกมาอยู่ที่ห้องรับรองพิเศษชั้น5อาคารสมเด็จพระเทพนะคะโดยลูกชายทั้ง3คนของคุณเฉลิมคุณอาจหารคุณวันเฉลิมแล้วก็ร้อยตำรวจเอกดวงอยู่บำรุงเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ได้อนุญาตให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมนะคะเพราะว่าต้องการการพักผ่อนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเข้มงวดค่ะในเวลาต่อมาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอสุรศักดิ์ลิลาอุดมลิปิท่านเปิดเผยนะครับว่าอาการคุณเฉลิมหลังการตรวจอย่างละเอียดเนี่ยโดยระบุว่าร้อยเอกเฉลิมถูกส่งมาโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยอาการเกร็งปลายมือด้านซ้ายระหว่างถึงโรงพยาบาลรามาแล้วเนี่ยคุณเฉลิมสามารถเดินเข้ามาในโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเองนะฮะเดินเข้ามาด้วยตัวเองพูดจาโต้ตอบปกติคุณหมอนำเข้าห้อง ICU เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อความไม่ประมาทนะคะประกอบกับเมื่อวานนี้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นวันกำหนดนัดตรวจร่างกายคุณเฉลิมพอดีหลังจากที่เพิ่งจะได้รับการผ่าตัดรักษาอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้คุณเฉลิมนอนรักษาตัวเพื่อดูอาการ1คืนเจาะเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์สมองค่ะแล้วก็จะตรวจดูว่าอาการเกร็งที่นิ้วมือเนี่ยมีผลมาจากอาการป่วยครั้งที่ผ่านมาหรือไม่แต่เบื้องต้นคุณหมอสุรศักดิ์ผู้ในการโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยยืนยันว่าตอนนี้อาการคุณเฉลิมไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงให้ทุกฝ่ายสบายใจได้นะคะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่ยืนยันนะครับในเวลาต่อมาก็มีแถลงการโรงพยาบาลรามาธิบดีตอนประมาณสัก4โมงกว่าค่ะระบุว่าตามที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อเวลาบ่าย2ด้วยปัญหาเกร็งที่นิ้วมือซ้ายซึ่งเป็นเวลาที่ตรงกับที่แพทย์เจ้าของไข้นัดตรวจไว้แพทย์เจ้าของไข้จึงขอให้นอนพักที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการและตรวจเพิ่มเติมขณะนี้อาการทั่วไปรู้ตัวดีแขนขามีกำลังปกติคาดว่าจะต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1-2 วันเพื่อปรับยาค่ะแล้วเราดูกันต่อ